สวัสดีครับนะเอ๊ะและน้องโอ้จะพาคุณไปหาคำตอบรอบรู้เรื่องวิทย์สัปดาห์นี้น้องโอ้จะมีเรื่องอะไรมาถามไปฟังกันครับช่วงนี้ยุ่งเยอะมากโอ้ออกไปเล่นโดนกัดทุกทีอุ้ยระวังจะเป็นโรคไข้เลือดออกนะน้องโอ้โรคไข้เลือดออกที่เป็นเพราะยุงลายใช่ไหมครับใช่แล้วครับโรคไข้เลือดออกเกิดจากติดเชื้อไวรัสเดงกีที่มียุงลายเป็นพาหะอาการเป็นไปได้ตั้งแต่ไข้สูงอ่อนเพลียปวดท้องอาเจียนอาจพบเลือดออกในจุดต่างๆตามร่างกายจนช็อกและเสียชีวิตที่สำคัญหากหายจากไข้เลือดออกแล้วและมาติดเชื้อไข้เลือดออกอีกครั้งอาการมักจะรุนแรงกว่าครั้งแรกด้วยนะครับเป็นเพราะอะไรหรือครับเพราะไข้เลือดออกมีอยู่ด้วยกัน4สายพันธุ์ถ้าเราได้รับเชื้อซ้ำแต่คนละสายพันธุ์ภูมิต้านทานที่เกิดจากการได้รับเชื้อครั้งแรกจะไม่สามารถป้องกันได้นะครับแถมอาจยังทำให้ภูมิต้านทานกลับกลายเป็นตัวกระตุ้นเชื้อไวรัสให้แข็งแรงขึ้นกระจายตัวได้ไวจึงเป็นสาเหตุให้มีอาการรุนแรงกว่าการติดเชื้อครั้งแรกนั่นเองล่ะครับแล้วทำไมคนที่เป็นไข้เลือดออกถึงห้ามกินอาหารที่มีสีดำหรือสีแดงครับเพราะผู้เป็นไข้เลือดออกจะมีเลือดออกในระบบต่างๆรวมถึงในกระเพาะอาหารด้วยนะครับพอเลือดสัมผัสกับกรดในกระเพาะอาหารก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลคล้ำหรือดำดังนั้นถ้าผู้ป่วยกินอาหารที่มีสีดำหรือสีแดงหากอาเจียนจะทำให้ดูยากว่ามีเลือดออกในทางเดินอาหารหรือไม่ครับที่สำคัญนะครับในช่วงฤดูฝนที่ยุงชุมเราต้องรักษาสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายหากมีอาการให้รีบพบแพทย์โดยเร็วนะครับขอบคุณครับนายเอ๊โอต้องไปดูรอบๆ บ้านแล้วครับว่ามีน้ำขังตรงไหนบ้างติดตามเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องสืบก่อนจะเงิบได้ตามช่องทางแฟนเพจ NSM Thailand หรือรับฟังได้ทาง YouTube NSM Thailand และ SoundCloud Podcast The Cube Podcast ทุกวันพุธเวลาเที่ยงตรงครับเอ๊ะยังไงนะซีซั่น 2